ชมพู่น้องสายฟ้าพายุแต่งตัวรับฮาโลวีนเป็นครอบครัวสุตาที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของชมพู่อารยาที่ตั้งแต่สาวชมมีลูกชายยังน้องสายฟ้าและน้องพายุเข้ามาเป็นโซทองคล้องใจสาวชมก็มักจะออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักกับลูกชายอยู่บ่อยครั้งแต่ถ้าใครได้เป็นแฟนคลับบ้านนี้จะได้เห็นค่ะว่านอกจากคุณแม่สาวสวยแล้ววิธีการเลี้ยงลูกของสาวชมก็ยังไม่ธรรมดาไม่เหมือนกับบ้านในไหนด้วยเพราะว่าเธอนั้นจะปล่อยให้ลูกได้ลุยกันแบบเต็มที่แถมสาวชมยังมีทัศนคติในการเลี้ยงล ในความคิดของเธอกันเพียบเลยแหละคะ่ะและก่อนหน้านี้สาวชมก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องลูกคนที่3กระ้างความยินดีกับครอบครัวและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเป็นอย่างยิง่งโดยเฉพาะพี่ๆสายฟ้าพายุยังคงแฮปปีม้มากๆเลยแหละคะ่ะและเมื่อวันฮาโลวีนที่ผ่านมาสาวชมก็ได้ออกมาเผยภาพน้องแฝดแต่งตัวรับฮาโลวีนพร้อมลงแคปชั่นว่าใครไม่อ่านไลค์กลุ่มและน้องที่ไม่ได้อ่านไลา์กลุ่มคนนั้นก็คือน้องสายฟ้าที่ไม่ได้ใส่ชุดแฟชั่นเหมือนกับคุณแม่และน้องชายแต่น้องกลับสวมมาด้วยชุดเสื้อยือดดสสแงงกเขัน,ขนชุซิ ทําเอาพี่พี่แฟนคลับเองก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพรื๊เลยล่ะคะ่ะแ,แม่แม่แม่ถึงจะไม่ได้ใส่ชุดเหมือนคุณแม่และน้องชายแต่น้องสายฟา้าก็ยังคงลอยอยู่เหมือนเดิมแถมน้องพายุก็ทําตาในน่ารักนะ่าเอ็นดูมังๆด้วยละคะ่ะ